ท่านประธานครับปิดสมัยประชุม3เดือนพี่น้องประชาชนมาปรึกษาร้องเรียนและก็ขอให้แก้ปัญหา3เรื่องครับเรื่องที่1ก็คือปัญหาเอกสารสิทธิ์เรื่องที่2ก็คือไม่มีที่ดินทํากินเรื่องที่3ก็คือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนของหน่วยงานของรัฐท่านประธานครับถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของ4อําเภอของจังหวัดสงขลาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาทั้งหมดนะครับเป็นปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานครับรอการแก้ไขปัญหาที่1ครับเรื่องเอกสารสิทธิ์โดยเฉพาะในเขตเลือกตั้งที่7ของผมนาทวีสบ้าย้อยท่านประธานครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์น้อยที่สุดในจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นนะครับต้องออกโฉนดนส.3เรื่องที่2นะครับรัฐบาลต้องเร่งออกเอกสารสิทธิ์เพื่อพัฒนาเมืองในอนาคตและสร้างมูลค่าของที่ดินเรื่องที่2นะครับเกษตรกรจำนวนมากไม่มีที่ดินทำกินให้รัฐบาลนะครับจัดสรรเพื่อความเหมาะสมเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือปัญหาที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนนะครับทับซ้อนกับหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นอุทยานป่าไม้เขตห้ามล่าทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์หรือที่ดินสาธารณะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่และปัญหาเหล่านี้ครับท่านประธานครับยังมีผลกับพื้นที่วัดมัสยิดโรงเรียนและสถานที่ราชการครับที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ส่งผลกับการขึ้นทะเบียนและขอรับงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐและสิ่งที่สำคัญที่สุดครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่สามารถดำเนินการเรื่องโทรศัพท์ไฟฟ้าประปาถนนหรือโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้เพราะติดปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์นะครับก็ขอให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วนขอบคุณมากครับ